ในที่สุดหลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายกับอัยการแห่งสหราชอาณาจักรมาอย่างยาวนานองค์กรอริยกรรมมาตรฐานก็ประสบความสำเร็จในการยื่นฟ้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและเครือจักรภพแห่งสหราชอาณาจักรในศาลสูงลอนดอนโดยตั้งข้อกล่าวหาในการปกครองอาณานิคมของอังกฤษได้บิดเบือนและประดิษฐ์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของพระโคตมะและศรีลังกาในระหว่างการปกครองอาณานิคมในเอเชียคดีนี้กำลังเปิดเผยการบิดเบือนข้อเท็จจริงทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดและเรื่องราวอื้อฉาวทางโบราณคดีที่พบโดยว่าเจ้าหน้าที่อาณานิคมของอังกฤษมาจากคศ1802ถึง1948ได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาและลำดับเหตุการณ์ทางพุทธศาสนาโดยเจตนาดังนั้นพวกเขาจึงได้เรียนแบบบ้านเกิดของพระพุทธเจ้าดัมบาดิวาในอินเดียอย่างไม่ถูกต้องดังนั้นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจในปัจจุบันเช่นสถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้สถานที่แสดงธรรมะครั้งแรกและสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่พุทธศาสนิกชนในปัจจุบันในอินเดียจึงไม่ใช่สถานที่ที่ถูกต้องนอกจากนี้องค์กรยังอ้างว่าเจ้าหน้าที่อาณานิคมคนเดียวกันได้เปลี่ยนแปลงลำดับเหตุการณ์ของอินเดียทั้งหมดโดยนำยุคพุทธศักราช 1,300 และยุคสากะมาเป็นเวลา661ปีสิ่งนี้นำไปสู่การเปลี่ยนมาตราส่วนเวลาของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทั้งหมดในอนุทวีปอินเดียจึงได้พิสูจน์แล้วว่าการสถาปนาพระโคโดมประสูติเมื่อ 2,500 ปีก่อนนั้นผิดซึ่งแท้ที่จริงแล้วประสูติเมื่อ 3,800 ปีที่แล้วคดีนี้ประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงต่อการต่อสู้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา2ปีโดยองค์กรอริยกรรมมาตรฐานภายใต้การดำเนินงานของพระอริยมัคเถโรซึ่งเป็นพระภิกษุชาวศรีลังกาที่อาศัยอยู่ในยุโรปคดีฟ้องร้องเนื่องจากประมาทเลินเล่อและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลได้ต่อเนื่องจากหน่วยงานปัจจุบันไม่ได้รับมาตรการเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดจากการกระทำผิดโดยเจ้าหน้าที่ในอดีตโดยคดีนี้กำลังหาทางแก้ไขดังต่อไปนี้ 1. ประกาศว่าจำเลยฝ่าฝืนหน้าที่ดูแลโจทก์ 2. การรับรู้ว่าผู้ที่อยู่ในอุปการะบิดเบือนเปลี่ยนแปลงประดิษฐ์ประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธในช่วงบริหารก่อนอนานิคมอนานิคมและหลังอนานิคมในศรีลังกาและจำเลยได้ใช้มาตรการแก้ไขโดยทันที 3. องค์กรได้ขอให้ศาลตัดสินชดเชยและบรรเทาทุกข์เพิ่มเติมเนื่องจากผลกระทบด้านลบและความอยุติธรรมที่เกิดจากการกระทำผิดนี้ต่อชาวพุทธนิกายเถรวาทมหาศาลจนไม่สามารถวัดค่าสกุลเงินใดบนโลกนี้ได้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญต่อไปนี้ได้รับการเปิดเผยสู่โลกผ่านข้อเท็จจริงที่ยื่นในการอ้างสิทธินี้เจ้าหน้าที่อาณานิคมของอังกฤษได้ออกแบบและผลิตแผนที่เท็จไปยังศรีลังกาและอินเดียโดยซ่อนเมืองประวัติศาสตร์และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงทั้งในอินเดียและศรีลังกาดังนั้นเมืองประวัติศาสตร์และหมู่บ้านที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่เป็นทางการในศรีลังกาจึงถูกจำลองแบบไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียตำแหน่งอันแท้จริงของพระพุทธองค์ดังที่ตรัสไว้ในมหาวัญชาเถรวาทและไตรปิฎกเป็นพระศาสดาพุทธเถรวาทโคตมะสมณะเกิดและเติบโตในศรีลังกาภูมิลำเนาเดิมของพระองค์คือจาบุดีปะซึ่งมีนามสมมุติคือดัมบาดิวาซึ่งเป็นแผนที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ภาคเหนือภาคเหนือตอนกลางภาคตะวันตกเฉียงเหนือและเขตมาตะเลและกัมปหาของศรีลังกานอกจากนี้พวกเขายังได้เปลี่ยนเมืองโบราณที่อยู่ในรูฮูนาตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นพื้นที่ภาคเหนือตอนกลางของศรีลังกาด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าที่ประสูติในศรีลังกาที่ถูกพบในมหาบัญชาและไตรปิฎกเถรวาทที่ใช้ชื่อว่าโคตมะสมณะถูกเผยแพร่สู่โลกว่าเป็นชาวอินเดียนอกจากนี้ผู้ที่ร้องเรียนยังแสดงให้เห็นว่าราชวงศ์โมริยะเป็นราชวงศ์ศรีลังกาพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งถือกำเนิดในราชวงศ์นี้ได้ประสูติและเริ่มราชอาณาจักรครุเนคลาและอนุราชทัพพุระในศรีลังกาและเป็นชาวศรีลังกาโดยบริสุทธิ์และการแสดงพระธรรมสังคายนาครั้งที่3ยังจัดขึ้นที่ศรีลังกาองค์กรอ้างว่าโลกทั้งใบถูกเข้าใจผิดโดยการสร้างจักรพรรดิอินเดียปลอมโดยใช้ชื่ออโศกบนพื้นฐานของเกรดเล็กเกรดน้อยทางประวัติศาสตร์อโศกศรีลังกานี้มีการยื่นหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจำนวนมากและศิลาจารึกมากกว่า250ชิ้นจากศรีลังกาเมียนมาและกัมพูชา
พื่อพิสูจน์ข้ออ้างข้างตนโดยนำเสนอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมองค์กรโจทก์ได้แสดงให้เห็นว่าคาตมะโคตมะสักกมุนีและสักกสิงไม่ใช่คนเดียวกันแต่เป็นครู4คนที่อาศัยอยู่ในอดีตและมีความแตกต่างกันดังนั้นองค์กรโจทก์จึงระบุว่าผู้ปกครองเหล่านี้ได้หลอกลวงชาวพุทธทั่วโลกโดยการสร้างตัวละครปลอมที่เรียกว่าสิทธันทะคาตมะโดยผสมผสานตัวละครโคตมะที่อาศัยอยู่ในดัมบาดิวาของศรีลังกาและเจนามุนีคาตมะซึ่งอาศัยอยู่ในดัมบาดิวาของศรีลังกาเช่นเดียวกันสักกมุนีจากบาบิโลนโบราณและอวตารพระวิษณุที่พบในวรรณคดีอินเดียชื่อสักกสิงฝ่ายนี้ขอย้ำว่าตำราโบราณไม่มีพระพุทธเจ้าชื่อสิทธันทะคาตมะเคยเกิดขึ้นและอาศัยบนโลกนี้เป็นเพียงชื่อปลอมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อหลอกลวงชาวพุทธศาลได้รับแจ้งเพิ่มเติมจากการอ้างสิทธิ์นี้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ทำหน้าที่นี้เช่นจอร์จเทอร์เนอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมเจมส์ปรินซิปอันทอนเฟอร์เอลีเบรสเอชดับเบิลยูคอร์ดิงตันฮิลเนวิลและเสนารัฐปรณวิทย์ธรรณะซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการบิดเบือนข้อเท็จจริงและเขียนหนังสือด้วยข้อมูลเท็จทั้งหมดองค์กรยังอธิบายเพิ่มเติมว่าการกระทำผิดที่น่าสลดใจของเจ้าหน้าที่อาณานิคมของอังกฤษข้างต้นได้ก่อให้เกิดการตีความผิดอย่างมีนัยสำคัญและแพร่หลายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ฮินดูและเชนที่ยิ่งใหญ่ของอินเดียองค์กรที่นำเสนอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ระบุว่าเจ้าหน้าที่อาณานิคมของอังกฤษในศตวรรษที่19และ20และตัวแทนนักเขียนของพวกเขาพยายามปกปิดการกระทำผิดนี้เพื่อไม่ให้ถูกเผยแพร่ไปยังส่วนอื่นๆของโลกได้จึงได้ยกเอาต้นฉบับโอเลลีฟดั้งเดิมของพงศาวดารไปยังสหราชอาณาจักรมหาวัญชยาเทปะวัญชยาไรปีดกและคัมภีร์ราชวรีและตำราโบราณต่างๆที่นำข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าและศรีลังกาโดยเก็บไว้ในอารักขาของตนเององค์กรเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่มีการตีความบิดเบือนข้อเท็จจริงและนำข้อมูลที่มีอยู่ในหนังสือทำสิ่งตีพิมพ์โดยใช้ข้อมูลเท็จจึงทำให้ทั้งโลกเข้าใจผิดดังนั้นองค์กรนี้จึงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าควรรีบนำเรื่องราวเหล่านี้กลับคืนสู่ความถูกต้องโดยด่วนและยืนยันอย่างน้อยต้องมีสำเนาดิจิทัลของแหล่งข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้องที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเพื่อที่จะระบุให้ชัดเจนว่าทางที่ถูกต้องสู่พระนิพพานวาทกรรมของโคตมะสมณะพระพุทธเจ้าที่ปัจจุบันได้ถูกซ่อนไว้ที่โลกยังไม่ได้รับรู้และแก้ไขประวัติศาสตร์ชาติและศาสนาของศรีลังกาซึ่งเป็นมาตุภูมิของสมาชิกส่วนใหญ่ในองค์กรอริยมัคทีโรกล่าวว่าหากคดีนี้ไม่สามารถตัดสินในเขตอำนาจศาลของอังกฤษได้ในปัจจุบันเขาหวังว่าจะนำเรื่องราวเหล่านี้ไปยังเขตอำนาจศาลระหว่างประเทศและสหประชาชาติและเขาก็เตรียมตัวที่จะสู้กับสิ่งเหล่านี้อย่างแน่วแน่แม้จะถูกก่อวินาศกรรมหรือเกิดภัยคุกคามชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นและเขาก็ได้ขอความช่วยเหลือจากนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์และบุคคลที่สนใจในการดำเนินการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เพื่อฟื้นฟูสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาต่อไปคุณสามารถติดตามช่องนี้เพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีนี้